สวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีจะพาไปชมวิถีชีวิตของชาวนาหรือชาวฟาร์มที่ประเทศเยอรมนีนะคะในช่วงฤดูร้อนนี่นะคะที่เขาสามารถปลูกพืชผักต่างๆได้ปลูกหญ้าหรือปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวสาลีเพื่อเอาไว้เป็นอาหารสัตว์นะคะหลังจากที่ปลูกแล้วนะคะเขามีวิธีการเก็บยังไงเพื่อเอาไว้ให้สัตว์ได้กินในช่วงฤดูหนาวที่เขาไม่สามารถปลูกพืชเหล่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะชาวฟาร์มชาวนาแถวเนี้ยเขาจะปลูกหญ้านะคะนู้นมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะปลูกหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาเก็บนะคะหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวหญ้าแล้วเนี่ยก็มาห่อไว้แบบนี้ค่ะห่อข้างในนี่เป็นหญ้านะคะหรือเป็นข้าวพวกข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวอะไรต่างๆแล้วเขาก็เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงเขากินในยามในฤดูหนาวนะคะนะคะดูฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะล้วนแล้วแต่ที่เขาปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างนะคะเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินปลูกไว้ในยามที่ถึงฤดูหนาวนะคะไม่มีอาหารไม่มีหญ้าหลังจากเขาตัดเขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะม้วนม้วนเป็นแบบนี้ค่ะนะคะมองไปด้านหน้าเรานะคะจะเห็นอะไรมีม้วนม้วนกลมกลมอยู่ตรงนั้นอันนั้นคือม้วนของหญ้านะคะเนี่ยที่ชาวฟาร์มชาวนาเขาปลูกเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะม้วนม้วนอย่างนี้ค่ะเวลาเขาเก็บเกี่ยวเสร็จอันนี้เขามีเครื่องทำนะคะมีรถไถพอเขาตัดหญ้าตัดข้าวตรงนี้นะคะหลังจากนั้นมันก็ม้วนเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมีที่หุ้มค่ะเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆพลาสติกหนาๆ นะคะหุ้มไว้แล้วก็เอาไว้ให้สัตว์กินในช่วงฤดูหนาวค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะม้วนตรงนี้เขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วค่ะนะคะพวกข้าวฟ่างข้าวโพดข้าวสาลีอะไรต่างๆนะคะที่เขาทำไว้เลี้ยงสัตว์นะคะเขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็ม้วนม้วนไว้อย่างนี้เมื่อวานนี้ฝนตกนะคะเขาก็เลยต้องตากให้แห้งก่อนแล้วค่อยห่อค่ะเห็นไหมคะนี่คือความทันสมัยของชาวฟาร์มที่นี่นะคะในช่วงฤดูร้อนเขาก็จะปลูกหญ้าปลูกข้าวต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็จะตัดนะคะเก็บเกี่ยวและม้วนอย่างนี้ห่อไว้ให้สัตว์ได้กินตอนช่วงฤดูหนาวเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาปลูกไม่ได้อยู่แล้วนะคะหนาวมากหญ้าก็ไม่ขึ้นข้าวก็ไม่ขึ้นนะคะก็มีแต่หิมะมีแต่ความหนาวเย็นเพราะฉะนั้นฤดูหนาวสัตว์ก็ต้องกินอาหารค่ะเนี่ยเขาก็มีหญ้ามีข้าวให้กินจะประมาณนี้นะคะนี่คือความทันสมัยของชาวฟาร์มที่ประเทศเยอรมนีค่ะ